ุณกำลังรับฟัง Business Today Podcast You are listening Business Today Podcast สวัสดีปีใหม่ครับผมไพบูลย์สำราญภูติมาจัดรายการกูรูการขายเป็นนักขายเก่าเล่าเรื่องกับหนังสือพิมพ์ Business Today ในวันนี้ก็ต้องเล่าให้ฟังว่ากว่าจะมาเป็นนักขายจนถึงวันนี้นั้นเนี่ยชีวิตผ่านมายาวนานพอสมควรถ้าเริ่มต้นเล่าให้ฟังก็ต้องบอกว่าไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเป็นนักขายเพราะในชีวิตตั้งใจว่าจะเรียนหนังสือแล้วก็รับราชการเป็นเจ้าคนนายคนเหมือนอย่างสมัยโบราณเขาบอกว่าลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศนั่นหมายความว่าเราเรียนหนังสือแล้วต้องเป็นเจ้าคนนายคนไม่เคยมาเป็นพ่อค้าลูกค้าแม่ค้าไม่เคยคิดจริงๆแล้วชีวิตส่วนตัวในต่างจังหวัดที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเป็นอำเภอเดียวกับกำพลวัชรพลเจ้าของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแต่คนละรุ่นป้ากำพลน่ะรุ่นซีเนียร์เรามันรุ่นเด็กน้อยนะครับที่บ้านก็ทำธุรกิจเป็นร้านขายของชำก็มีขายข้าวสารขายน้ำมันก๊าซขายตะปูขายสังกะสีขายเครื่องมือเครื่องไม้เกี่ยวกับการทำนาเพราะอยู่ริมคลองภาษีเจริญก็ได้สัมผัสกับการขายมาตั้งแต่เกิดแต่ก็ไม่ได้เคยคิดสนใจว่าจะต้องมาทำงานการขายตอนเรียนหนังสือเรียนจบจากโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมรุ่นหลังศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์วิทยานาควัชระรุ่นหนึ่งก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเรียนการขายสมัยนั้นพอจบม.6ก็จะมี2ทางคือ1ไปเรียนอาชีวะ2คือไปเรียนต่อม.7ม.8 3ก็คือไปเข้าทหารเช่นไปเป็นทหารเรือโรงเรียนจ่าโรงเรียนใน10ทหารบกโรงเรียนจ่าอากาศหรือไม่ก็ไปเรียนช่างกลไปเรียนพันธิชการพระนครแต่ผมเลือกเรียนม.7ม.8ที่โรงเรียนสุขลาภวิทยาลัยก็ตั้งใจว่าถ้าเรียนจบม.8แล้วก็จะไปต่อปริญญาตรีในมหาลัยที่เราอยากจะได้นั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเป็นนักขายแต่ชีวิตมันก็เป็นละครของชีวิตมีวิถีชีวิตมีแนวทางที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจก็ตัดบทเพื่อให้สั้นข่าวเมื่อเรียนจบม.6จากโรงเรียนวัดหนองแขมเมื่อปี2500ปีนี้ก็2563ก็แสดงว่าผ่านมาแล้ว63ปีก็มาเรียนต่อที่สุขุมวิทรุ่น71รุ่นเดียวกับดร.ชาญวิทย์วิเศษชาญวิทย์วิเศษเกษตรสิริรุ่นเดียวกับท่านประธานองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่สำคัญแล้วก็ดูท่าว่าจะเป็นอาวุโสมากกว่าสุขุมวิทรุ่นเก่าๆทุกรุ่นในขณะนี้พอจบม.8ก็อยากจะไปเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์กับที่ศิลปากรก็ไปสอบเข้าที่ศิลปากรก่อนก็ปรากฏว่าสอบได้ก็เลยไม่สอบที่จุฬาแต่ชีวิตมันก็ผกผันเพราะเพื่อนมาชวนให้ไปสมัครสอบที่วสประทุมวันก็คิดว่าวสนั่นคือวิศวะก็ไปสอบปรากฏว่าไม่ใช่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาประทุมวันสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าสถาปัตย์ที่ศิลปากรก็ได้วสหรือวิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวันก็สอบได้ก็ต้องมานั่งเลือกว่าเราจะไปทางไหนดีพบว่าถ้าเรียนสถาปัตย์ที่คณะสถาปัตย์ศิลปากรไม่แน่ใจว่า5ปีจะจบหรือไม่เพราะช่วงนั้นก็ผมยาวสะพายย่ามใส่กางเกงยีนเสื้อยับแล้วใส่รองเท้าอย่างนะครับก็เป็นฮิปปี้กันเต็มทั้งหมาไล่เลยอย่างนั้นก็ไม่แน่จะแต่ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวันนั้นเป็นการเรียนแนวใหม่เรียนแค่4ปี
และเป็น C Master ให้คะแนนไม่ใช่เป็น 50% หรือ 100% แต่มองว่าเป็น A เป็น B เป็น C เป็น D ก็เห็นว่าตรงเนี้ยมันน่าจะเรียนง่ายกว่าแล้วที่สำคัญคือเป็นนักเรียนทุนของกรมการฝึกหัดครูก็เลยเรียนวิชาครูที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวันซึ่งตอนนั้นก็มีอยู่ด้วยกัน3แห่งคือที่ประสานมิตรอันนั้นจะรับพวกครูปกศพวกครูปมพวกครูปปทั้งหลายเป็นพวกที่ทำงานแล้วมาเรียนต่อเพื่อวิทยาฐานะได้ปริญญาตรีอีกแห่งหนึ่งคือที่บางแสนแล้วก็ที่ปทุมวันอันนี้จะรับคนที่เรียนจบม.8แล้วมาเรียนวิชาครูวิทยาวิชาการศึกษา4ปีได้ปริญญาตรีเป็นการศึกษาบัณฑิตในช่วงนี้ก็เป็นชีวิตที่สนุกสนานมากเพราะเรามองว่ามันเรียนง่ายแล้วสิ่งที่เราได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือมีห้องสมุดให้เราค้นคว้าบังเอิญผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือก็อาศัยหนังสือความรู้จากห้องสมุดมากกว่าในห้องเรียนแล้วก็ทำกิจกรรมสารพัดจนเรียนจบเมื่อปี2506จากการที่เป็นกิจกรรมทางรองอธิการก็เลยชวนให้เป็นอาจารย์บัญญเวศบัญญเวศก็คือเป็นอาจารย์ที่ดูแลเรื่องกิจกรรมของนิสิตเป็นหลักแล้วก็หวังว่าจะได้ทุนจากกรมการฝึกหัดครูไปเรียนต่อปริญญาโทก็ปรากฏว่าช่วงนั้นโชคไม่ดีทางกรมการฝึกหัดครูไม่มีทุนก็สอนหนังสือเป็นบัญญเวศอยู่ที่วิไลชาการศึกษาปทุมวันประมาณสัก2ปีก็เห็นพรรคพวกเขาไปเข้าปริญญาโทที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็สนใจอยากจะไปเรียนกับเขาบ้างแต่ปรากฏว่าในรุ่นนั้นที่เข้าไปเรียนได้เอ่ยนามได้เลยก็คือดร.วุฒิชัยจำหนงแต่ว่าดร.วุฒิชัยตอนเรียนปริญญาตรีได้เกียรตินิยมดร.วุฒิชัยไปเข้าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ได้ผมไม่ได้ตื่นเต้นเพราะว่าคิดว่าเขาเรียนเก่งกว่าเราก็ยังไม่กล้าที่จะไปสมัครไปเรียนก็รอจนเพื่อนคนที่สองคือทวัตวิชัยดิษฐ์ก็ไปเรียนที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรงนี้ก็เกิดความบันดาลใจว่าเออถ้าทวัตสอบได้ผมหรือเราก็น่าจะสอบได้เพราะตอนที่ทวัตจบปริญญาตรีนั้นได้แค่ 2.2 แต่ผมจบปริญญาตรีได้ 2.5 อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นก็ไปสมัครผลก็ปรากฏว่าสอบได้ก็ไปเรียนต่ออีก2ปีจนจบภาคของทฤษฎีเหลือแต่ทำวิทยานิพนธ์ก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเป็นนักขายจะต้องมาเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจคิดว่าถ้าเรียนจบปริญญาโทคณะรัฐประศาสนศาสตร์แล้วอยากจะทำงานที่กพ.อยากจะไปอยู่ต่างประเทศเป็นข้าราชการก็น่าจะเป็นหัวหน้ากองเป็นอธิบดีสูงสุดเป็นปลัดกระทรวงคิดอยู่แค่นั้นสุดท้ายก็ปรากฏว่าที่กพ.เปิดรับสมัครผมก็ไปสอบจาก400คนเอา2คนก็ได้ที่2ไปเป็นลูกน้องดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ทำโครงการ PC คือ Position Classification หรือโครงการจำแนกตำแหน่งที่เราเรียกว่าเป็น C3 C4 C5 จนถึง C11 ปัจจุบันนี้ก็เข้ารับการอบรมจากฝรั่งซึ่งส่งมาจากเมืองนอกไปอบรมได้ประมาณสัก6เดือนก็เริ่มจะทำงานพรรคพวกก็มาชวนบอกว่าให้ไปทำงานบริษัท ESO Standard ประเทศไทยไปเป็นผู้จัดการปั๊มขายน้ำมันก็มีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นหนทางของเราเพราะหนึ่งภาษาอังกฤษเราไม่เก่งสองการค้าการขายเราก็ไม่เป็นไม่ได้สนใจขับรถขับราก็ยังขับไม่เป็นแต่เพื่อนบอกว่าไม่เป็นไรเขาต้องการคนที่เป็นนักกิจกรรมเป็นคนที่คล่องตัวทำอะไรก็ได้ลองไปดูก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็ผ่านได้เข้าไปอบรมของเอโซอยู่ประมาณสัก4เดือนไปเป็นผู้จัดการปั๊มตรงนี้มันชีวิตมันก็ผกผันจะเห็นว่าเริ่มต้นจากเรียนจบม .6 วัดหนองแขมมาเรียนต่อม .8 ที่สุขุลาภมาจบปริญญาตรีที่
วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวันแล้วก็ไปจบปริญญาโทที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ไปทำงานโครงการจำแนกตำแหน่ง Position Classification รอที่จะเป็นข้าราชการเต็มตัวแต่ชีวิตมันก็ผกผันเพราะมีเพื่อนมาชวนให้ไปเป็นผู้จัดการปั๊มทำธุรกิจเหตุผลที่ตัดสินใจอยู่ที่รายได้อย่างเดียวจบปริญญาตรีเรียนโทมาแล้วได้เงินเดือน 1,100 บาทเอสโซสตาร์ทให้ 2,200 เท่าตัวมันก็ต้องไปตายดาบหน้าอันนี้ก็เป็นชีวิตที่มันพลิกผันแล้วก็เริ่มต้นที่เข้าสู่วงการธุรกิจเมื่อเข้าไปทำงานที่เอสโซต้องไปฝึกวิชาการบริหารปั๊มน้ำมันซึ่งเราเรียกว่าเป็นแก๊สเซอร์วิสสเตชันตำแหน่งของเราก็คือว่าเป็นผู้จัดการปั๊มในสมัยนั้นเนี่ยเอสโซบริหารปั๊มน้ำมันเป็น2แนวแนวหนึ่งเนี่ยใช้วิธีก็คือเหมือนก็เป็นแฟรนไชส์ให้ผู้ประกอบการเอกชนรายย่อยเป็นคนลงทุนบริหารเราเรียกว่าเป็นดีลเลอร์ออปเปอเรเต็ดคือดีลเลอร์หรือตัวแทนจำหน่ายเป็นคนบริหารก็ประสบปัญหามากเพราะว่าบางทีบริษัทแม่ต้องการจะทำนโยบายเรื่องการตลาดในเรื่องรักษาความสะอาดในเรื่องการให้บริการทั้งหลายทั้งปวงบรรดาเฒ่าแก่ทั้งหลายที่เป็นเจ้าของปั๊มก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือมันก็มีการแข่งขันกันระหว่างเอสโซกับเชลกับคาลเทคแล้วก็มีซัมมิตในตอนนั้นก็เลยมีแนวความคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราคงจะต้องทำปั๊มน้ำมันที่เป็นของบริษัทเอสโซ 100% คือเอสโซลงทุนเช่าสถานที่เช่าพื้นที่ลงทุนก่อสร้างอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแล้วพนักงานผู้จัดการปั๊มทั้งหมดประมาณสัก12คนในแต่ละ1ปั๊มกินเงินเดือนของเอสโซเราเรียกว่าเป็นคอมพานีออปเปอเรเต็ดผมก็เป็น1ในจำนวนคอมพานีออปเปอเรเต็ดของเอสโซในช่วงนั้นไปเรียนวิชาการดูแลรถยนต์บริการ5จังหวะการเติมน้ำมันการเช็ดหน้ากระจกการดูน้ำมันเครื่องดูน้ำกลั่นดูแบตเตอรี่ดูยางดูทุกอย่างและในสมัยนั้นรถยนต์ส่วนใหญ่จะมีอัจฉริยะก็ต้องเป็นแต่ว่าวิชาที่สุดยอดเลยที่ได้ติดตัวมาคือวิชาล้างส้วมในตอนนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าแม้ฝรั่งมันดูถูกเหลือเกินจบปริญญาตรีมาต้องไปเรียนวิชาล้างส้วมแต่เขาก็บอกว่าส้วมหรือเลสรูมนั้นเป็นหัวใจสำคัญเพราะคนที่ขับรถเจ้าของรถจะเข้ามาเติมน้ำมันส่วนใหญ่ก็มักจะเข้าห้องน้ำจะปัสสาวะล้างมือหรือจะปลดทุกข์ก็แล้วแต่ถ้าหากว่าส้วมมันสกปรกมันเหม็นคำถามก็คือว่าแล้วเราจะดูแลรถยนต์ที่เขาเอามาฝากให้เราล้างให้เราบริการตรวจเช็คได้ยังไงเพราะนั้นก็ต้องไปเรียนวิชาว่าด้วยการล้างส้วมเรื่องนี้ถือว่าสุดยอดในความรู้สึกทีแรกก็ต่อต้านนิดๆแต่ท้ายที่สุดก็ต้องยอมว่าเออมันก็ให้บทเรียนกับชีวิตนะว่างานอย่างนี้ถ้าเราไม่ทำซะเองแล้วเราให้ลูกน้องทำแล้วถ้าเขาไม่ทำหรือเขาทำไม่ได้เราจะทำยังไงก็ยังไม่มีความรู้ในเรื่องของการขาย การตลาดเพราะเป็นผู้จัดการปั๊มเอสโซมันมีหนังสือคู่มือให้ผู้จัดการปั๊มทำงานเริ่มเลยเขาก็จะบอกว่าเช้าขึ้นมา6โมงเช้าเมื่อมาถึงปั๊มเราต้องทำ1 2 3 4ทีละสเต็ปทีละขั้นยกตัวอย่างก่อนจะเข้าปั๊มต้องเดินข้ามถนนไปอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วมองปั๊มดูว่าตอนเช้าทางเข้าเป็นอย่างไรทางออกเป็นยังไงไฟดวงไหนยังไม่ได้ปิด
ป้ายตรงไหนที่มันล้มขยะตรงไหนที่มันกองอยู่อะไรที่มันกีดขวางทางเข้าอะไรที่มันกีดขวางทางออกพนักงานหน้าปั๊มหน้าร้านบริการลูกค้ายังไงอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะต้องดูก่อนเป็นบทแรกจากนั้นก็เข้าไปดูข้างในไปดูในห้องบริหารจัดการเรื่องของตัวสินค้าหรือห้องรับแขกไปดูรถที่ล้างอยู่ที่ลานล้างไปดูรถที่มาเข้ารับบริการเติมน้ำมันที่หน้าลานอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาพอถึงตอนเย็น6โมงเย็นก็ต้องมีหน้าที่เช็คว่าวันนี้น้ำมันที่ขายไปได้ทั้งหมดกี่ลิตรเป็นเงินทั้งหมดกี่บาทวัดน้ำมันในถังว่าเหลือเท่าไหร่น้ำมันที่ขายไปคิดเป็นปริมาณเป็นจำนวนเงินแล้วถูกต้องตรงกับยอดเงินที่เก็บมาก็ถือว่าจบในวันนั้นแต่ก่อนที่จะกลับบ้านเขาก็บอกว่าให้เดินข้ามถนนไปเหมือนเมื่อเช้าแล้วหันมาดูอีกทีว่าในตอนกลางคืนปั๊มน้ำมันที่เราดูแลอยู่นั้นเป็นอย่างไรไฟดวงไหนยังไม่ได้เปิดตรงไหนที่มันสว่างตรงไหนที่มันมืดทางเข้าทางออกเป็นยังไงผมว่าอันนี้มันเป็นพื้นฐานที่ทำให้เราทำงานอย่างมีระบบมีระเบียบและมันก็ติดตัวเรามาจนทุกวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ต้องรู้จักสังเกตใส่ใจสนใจที่จะดูแลสิ่งรอบๆตัวในงานที่เราทำอยู่ถามว่าตอนทำเป็นผู้จัดการปั๊มเอสโซนั้นได้เรียนรู้เรื่องขายอะไรหรือไม่ก็ตอบว่าเป็นการเรียนรู้โดยครูรักพักจำคือดูสังเกตแล้วคุยกับลูกค้าเราก็รู้ว่าลูกค้าคนนี้เป็นครูรับราชการลูกค้าคนนั้นเป็นตำรวจลูกค้าคนนี้เป็นนายทหารลูกค้าคนนี้เป็นนักธุรกิจลูกค้าคนนี้เป็นคนทำงานก็จะมีพฤติกรรมจะมีฐานะมีรายได้แตกต่างกันสมัยนั้นเนี่ยน้ำมันราคาลิตรละ2บาทกว่านะครับไม่เหมือนสมัยนี้ลิตรละ20กว่าบาทต่างกันติดเท่าตัวรถคันหนึ่งเวลามาเติมถ้าเป็นข้าราชการเป็นพ่อค้าเป็นปกติก็จะเติมเต็มถังเติมประมาณสัก40ลิตรเต็มถังก็วิ่งไปประมาณสัก1อาทิตย์ก็มาเติมอีกทีหนึ่งคำถามก็คือว่านี่คือตัวเลขในฐานะที่เราเป็นผู้จัดการปั๊มต้องรับผิดชอบอะในแต่ละเดือนต้องขายให้ได้ยอดขายกี่ลิตรกี่บาทเพื่อจะมาดูว่าปั๊มตรงนั้นสามารถจะยืนด้วยลำแข้งตัวเองได้มากน้อยสักแค่ไหนพอบริษัทลงทุนไปแล้วหลายสิบล้านจะได้คืนยังไงพอจ่ายดอกเบี้ยไหมอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการปั๊มไม่มีใครมาสอนเราต้องศึกษาเองเราต้องคลุกคลีตีมองเองแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มาก็คือว่าถ้าเราติดดินตรงนี้มันจะประสบชัยชนะหลายครั้งที่ไปช่วยพนักงานล้างรถเราไปฉีดน้ำตายท้องตัวก็เปียกมอมแมมธรรมดาลูกค้าบางรายอยากจะมาเจอผู้จัดการก็ถามว่าผู้จัดการอยู่ที่ไหนเด็กหน้าปั๊มหน้าร้านก็บอกว่ากำลังล้างรถอยู่เขาก็ประทับใจว่าเราใส่ใจดูแลรถของลูกค้าหรือรถของเขาได้เป็นอย่างดีทำงานตรงนี้สนุกเพราะว่าในรุ่นนั้นเนี่ยมีทั้งหมดประมาณสักสิบกว่าปั๊มแล้วมีพรรคพวกที่จบจากธรรมศาสตร์จบจากจุฬาจบจากเกษตรและรวมทั้งวิทยาลัยการศึกษาอย่างที่ผมจบมาแต่ก็ต้องยอมรับว่าเราเสียเปรียบเพราะเราไม่เคยเรียนในเรื่องของธุรกิจผิดกับบางคนเขาเรียนบัญชีเขาเรียนเศรษฐศาสตร์เราเรียนการศึกษาเราได้เปรียบเขาอย่างเดียวคือเรื่องจิตวิทยาที่สังเกตคนเรียนรู้คนเอาใจคนจดจำเรื่องราวสิ่งที่จะคุยกับเขาแล้วเป็นเพื่อนเป็นคู่ซีเป็นขาประจำอันนี้ก็ทำมาตลอด
นี่ก็ต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ที่วิธีการที่เราจะต้องมองหาว่าตัวเลขที่เราจะได้มามันมาจากไหนแน่นอนที่สุดก่อนจะสร้างปั๊มเขาก็ต้องมีทีมการตลาดมาสำรวจว่าทำเลตรงนี้ถนนนี้วันหนึ่งมีรถวิ่งเข้ากี่คันวิ่งออกกี่คันผ่านหน้าไปทางซ้ายขากลับมาทางขวาเป็นอินบาวกับเอาบาวอินบาวก็หมายว่าเข้าเมืองเอาบาวก็คือออกนอกเมืองก็จะพบว่าถ้าเราจะทำปั๊มน้ำมันส่วนใหญ่จะเน้นที่เอาบาวเอาบาวหมายความว่าออกจากเมืองแล้วจะไปชลบุรีจะไปสมุทรสาครจะไปสระบุรีต้องไปดักลูกค้าให้เติมน้ำมันก่อนจะวิ่งไปถึงชลบุรีสมุทรสาครหรือสระบุรีไม่อย่างนั้นมีปัญหาเพราะน้ำมันหมดกลางทางเพราะนั้นราคาที่ดินที่สร้างปั๊มถ้าเป็นเอาบ่าวจะแพงแต่ในตรงกันข้ามถ้าเรามีปั๊มที่อยู่อินบ่าวเราก็จะเจอปัญหาว่าลูกค้าจะไม่ค่อยเติมเพราะตอนเช้ารถมันติดน้ำมันจนจะหมดเขาก็จะต้องแข็งใจขับไปจนถึงที่ทำงานแต่พอตอนเย็นเลิกงานแล้วเอาบ่าวสบายเลิกงานแล้วเขาก็แวะเติมน้ำมันอาจจะแวะกินเอาของอาหารอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เข้าบ้านแต่ว่าสมัยนี้ปั๊มน้ำมันกับเมื่อ 40-50 ปีก่อนคนละแบบสมัยนั้นเราเน้นเรื่องของเติมน้ำมันบริการ5สเต็ป5จังหวะดูแลเรื่องอัดฉีดรถล้างรถจบแต่สมัยนี้มีหมดมีคอนวีเนียนสโตร์มีเซเว่นอีเลเว่นมีจิฟฟี่มีนู่นมีนี่ในอนาคตเนี่ยมันจะพัฒนาไปไกลเพราะว่าน้ำมันปัจจุบันกำไรมันน้อยอยู่ไม่ได้ต้องหารายได้อื่นมาเจือจุนผมทำงานเอสโซเป็นผู้จัดการปั๊มอยู่2ปั๊มปั๊มแรกเลยก็คือที่ดุสิตทางที่จะไปราชวัตรแล้วที่โด่งดังมากคือตอนที่ไปอยู่ถนนเทิดไทยตลาดพลูเพราะที่เทิดไทยนั้นเนี่ยจำนวนรถที่ผ่านส่วนใหญ่จะเป็นรถเก๋งเป็นรถข้าราชการรถบรรทุกที่จะมาเติมดีเซลไม่เคยมีนั้นตัวเลขที่เราขายเนี่ยเติมก็1วันก็หมายความว่ารอไปอีก1อาทิตย์ถึงจะมาเติมหนที่2นั้นลูกค้าในกอที่เป็นลูกค้าขาประจำจะเติมกับเราได้เดือนละ4ครั้งซึ่งน้อยมากตัวเลขมันไปไม่ถึงก็พยายามจะศึกษาว่าทำยังไงตัวเลขมันถึงจะเยอะก็พบว่าคนที่เติมน้ำมันทุกวันวันหนึ่ง2ครั้งคือรถแท็กซี่เพราะฉะนั้นถ้าแท็กซี่เติมเที่ยวเช้ากะเช้า1รอบตอนเย็นเที่ยวเย็นอีก1รอบ30วันก็เป็น60ครั้งคูณด้วยจำนวนที่เติม40ลิตรเป็นเงินมหาศาลผมก็มองหาว่าถ้าผมจะเพิ่มตัวเลขผมจะทำยังไงกับแท็กซี่ที่วิ่งเข้าไปเทิดไทยตลาดพลูและไปดาวขนองก็ไปคุยกับแท็กซี่ไปตีซีไปชวนบอกว่ามาใช้บริการที่ปั๊มเอสโซเทิดไทยตลาดพลูเราจะมีห้องน้ำไว้บริการเราจะมีน้ำเย็นไว้ให้ดื่มเราจะมีผ้าเย็นไว้ให้เช็ดหน้าเราจะมีเก้าอี้ผ้าใบให้นอนพักแล้วจะมีบริการปลุกให้ออกไปรับลูกค้าขาประจำที่รับปากกันไว้ในช่วงกลางคืนก็ต้องยอมรับว่างานช่วงนี้เหนื่อยเพราะแท็กซี่ส่วนใหญ่จะมาเนี่ยมากลางคืนนั้นผมก็จะออกจากปั๊มในประมาณสัก2ทุ่ม3ทุ่มเจอพวกก็คุยกันแต่มันก็ยังได้ตัวเลขไม่เยอะแต่ก็ดีกว่าสมัยแรกๆที่เข้าไปตัวเลขมันเพิ่มแต่มันเพิ่มได้ไม่เป็นอย่างที่เราคิดจนในที่สุดมันก็เหมือนฟลุกมันเหมือนโชค
ที่ไปเจอเจ้าของแท็กซี่รายหนึ่งเป็นช่างซ่อมรถแท็กซี่ไม่ได้คิดค่าแรงแต่ว่าเจ้าของรถที่มีปัญหาต้องเลี้ยงข้าวเลี้ยงเบียร์ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดจะชื่อเฮตีชื่อจริงชื่ออะไรก็ไม่รู้ละขับแท็กซี่ก็ไปตีสนิทกับเฮตีบอกเฮตีไปซ่อมรถแท็กซี่ของพวกก็มักจะจอดริมถนนกีดขวางทางจราจรบ้างอะไรบ้างไม่สะดวกเป็นไปได้ไหมมาซ่อมรถของพวกที่ปั๊มของผมไม่คิดค่าเช่าจะจัดสถานที่ไว้ให้น้ำไฟใช้ฟรีหมดไม่เติมน้ำมันก็ไม่ว่าแต่ต้องซื้อน้ำมันล้างเครื่องล้างมืออันนี้เป็นเรื่องธรรมดาก็ไปโอโลปฏิโลมตีซีจนเฮียตีติดใจคบกันเป็นเพื่อนก็เลยกลายเป็นว่าแท็กซี่ในละแวกตลาดโปรถ้ามีปัญหาจะมาหาเฮียตีต้องมานัดที่ปั๊มตลาดปูของผมแล้วเจอเฮียตีตามเวลานัดหมายเราไม่ได้บังคับว่าเจ้าของแท็กซี่ที่บังให้เฮียตีซ่อมต้องซื้อน้ำมันจากปั๊มซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้เพราะนั้นคนที่ได้รับผลพวงอย่างวิเศษเลยคือเฮียตีสะดวกสบายแล้วก็มีพรรคพวกเอารถมาให้ซ่อมเยอะแยะผมก็มีหน้าที่เทคแคร์ให้กินน้ำเย็นบ้างเข้าห้องน้ำบ้างอะไรบ้างคือบริการหมดแม้กระทั่งเครื่องไม้เครื่องมือในห้องเครื่องเราก็อนุญาตให้ไปเอามาใช้ได้แต่ต้องเอากลับไปคืนจากตรงนี้แหละครับมันก็เป็นจุดพลิกผันทำให้ยอดขายของผมทะลุเป้าขึ้นมาพรวดพราดเป็นที่รู้กันว่าปั๊มตลาดภูเกิดได้เพราะบารมีของเฮตีซึ่งเป็นช่างและเป็นเจ้าของรถแท็กซี่เอาบรรดาแท็กซี่ทั้งหลายมาซ่อมที่ปั๊มตลาดพลูขอบคุณสำหรับการติดตาม Business Today Podcast นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปสวัสดีค่ะ